ูนย์การค้าเมกาบางนารวมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่นะคะจัดงานเมกาบางนา Chinese New Year 2024 Glory of the Dragon นะคะต้อนรับปีมังกรด้วยการแสดงชุดสุดพิเศษ Master of the Dragon โดยนักแสดงหนุ่มสุดฮอตนายณภัทรนะคะพร้อมเปิดตัวแลนด์มาร์คนะคะ Installation Art และซีซั่นบรรยากาศการตกแต่งที่เติมเต็มและยกระดับประสบการณ์ในช่วงเทศกาลมหามงคลด้วยแรงบันดาลใจจากผลงานศิลปะสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะคะของศิลปินระดับโลกโดยคุณยูนนะคะที่จัดเต็มด้วยหลากหลายกิจกรรมนะคะที่จะทำให้ทุกวันเป็นวันพิเศษและตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะคะพร้อมให้ทุกท่านได้อิ่มอร่อยกับหลากหลายเมนูอาหารจีนจากร้านดังกับเทศกาลอาหารในเมกาไชนีสนิวเยียร์นะคะและเอาใจขาช็อปชิลกินดื่มและแลกของสมนาคุณสเปเชียลลิมิเต็ดอีดิชั่นที่ออกแบบโดยคุณยูนนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่29กุมภาพันธ์2567โดยภายในงานแถลงข่าวนะคะได้รับเกียรติจากคุณวันวิมลนะคะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดศูนย์การค้าเมกาบางนาให้เกียรติเข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเองค่ะก็วันนี้วันตรุษจีนนะครับวันที่10นะครับผมก็มาอยู่ที่ห้างเมกาบางนานะครับผมแล้วก็เฉลิมฉลองตรุษจีนกับทุกคนที่นี่นะครับซึ่งจะบอกว่าที่นี่เขามีเดคอเรชันที่สวยมากๆแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คในการถ่ายรูปหลายจุดมากๆเลยจุดนึงที่ผมชอบมากเนี่ยก็คือตรงที่ผมทำแสดงโชว์ไปเมื่อกี้นะครับผมก็ใครที่อยู่ในโซนนี้นะครับก็อย่าลืมมานะครับงาน Glory of the Dragon นะครับผมแล้วก็ #ด้วยนะครับ Mega Bangna Chinese New Year 2024ครับผมรู้สึกว่าที่นี่ทุกคนตั้งใจทำโชว์ออกมาแล้วก็ตั้งใจเดคอเรทให้คนทั่วไทยเนี่ยได้มาเที่ยวกันที่นี่มากเลยนะครับอย่างตัวของผมเองเนี่ยเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าที่ปักมือหมดเลยนะครับก็คือเป็นแฮนด์เมดที่ของอาจารย์ยูแล้วก็โชว์ทุกอย่างเนี่ยทุกคนก็ตั้งใจมากตัวผมเองก็มีเขาเรียกว่าพวงมังกรซึ่งผมก็ไม่เคยทำมาก่อนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับก็ตื่นเต้นมากๆเลยขออวยพรทุกท่านนะครับขอให้ตุ๊กจีนี้ทุกคนนะครับมีแต่ความสำเร็จเข้ามานะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้มีเงินมีทองไหลเข้ามาแล้วก็ประสบความสำเร็จปังๆทุกอย่างเฮงๆเลยนะครับผมแฮปปี้ไชนีสนิวเยียร์ครับและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากมาร่วมสัมผัสกับประสบการณ์งานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนปีมังกรนะคะที่เมกาบางนาสามารถดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่แอปพลิเคชันเมกาบางนาหรือที่เว็บไซต์นะคะ Facebook Fanpage ของทางเมกาบางนาได้เลยนะคะ